ุณผู้ชมคะหากพูดถึงเด็กที่ติดเกมประเภทโมบ้าหลายๆคนก็อาจจะนึกถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสมาธิสั้นภาวะทางอารมณ์รุนแรงผลการเรียนอาจจะตกต่ำค่ะแต่ก็มีเด็กบางคนที่สามารถนำเอาแรงบันดาลใจจากการเล่นเกมไปทำเป็นเอฟเฟกต์เรื่องราวต่างๆเป็นคลิปวิดีโอจนมีผู้ติดตามแล้วก็ส่งต่อเผยแพร่เป็นจำนวนมากแต่ถึงแม้ว่าเกมจะมีประโยชน์อยู่บ้างแต่กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นแนะนำให้ผู้ปกครองควรที่จะดูแลเรื่องการแบ่งเวลาเล่นเกมของบุตรหลานติดตามจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะเอฟเฟคขณะยิงปืนในคลิปวิดีโอฉากหนึ่งที่สองพี่น้องใช้เวลาว่างจากการเรียนสร้างสรรค์ผลงานตัดต่อใส่เอฟเฟคด้วยตัวเองณัฐพัฒน์หนึ่งในผู้สร้างสรรค์ผลงานนี้ยอมรับว่าได้แรงบันดาลใจจากการทำเอฟเฟคจากเกมนี้เขาและน้องชายชื่นชอบการเล่นเกมหลากหลายประเภทหนึ่งในนั้นคือเกมโมบ้าเป็นเกมต่อสู้ทางออนไลน์ที่กำลังเป็นที่นิยมมีลักษณะการจำลองการต่อสู้เสมือนจริงของทั้งสองฝ่ายเล่นเป็นทีมผู้เล่นสามารถควบคุมตัวละครและพูดคุยสื่อสารกับผู้เล่นอื่นได้ซึ่งณัฐพัฒน์เป็นอีกคนที่ติดเกมนี้ว่าอยากให้ลองเปลี่ยนมุมมองการมองเกมดูครับเกมมันก็มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียแต่คนไทยเราจะแบบจ้องแต่ข้อเสียของเกมไม่เคยแบบดูที่ข้อดีของมันเลยครับผมเล่นเกมครับผมก็ดึงเอฟเฟคอะไรจากในเกมมาใช้ในการพัฒนางานได้ครับเป็นการสร้างไอเดียแปลกๆใหม่ๆครับแม้จะชื่นชอบการเล่นเกมมากแต่ทุกวันเขาจะแบ่งเวลาทำกิจกรรมอื่นๆด้วยเช่นอ่านหนังสือเล่นกีฬาโดยเฉลี่ยต่อวันเขาจะเล่นเกมประมาณ 1-2 ชั่วโมงก็ได้3กว่าเพราะว่าห้องนี้เป็นห้องเด็กเก่งเด็กวิทย์นะคะก็ส่วนใหญ่ก็ได้3กว่าหรือก็ถ้าคนที่เก่งมากก็ 3.5 ขึ้นไปอย่างก้องก็ได้ 3.5 กว่าก็ถือว่าอยู่ในประเภทของเด็กเรียนเก่งค่ะมีผลการวิจัยพบว่าภาวะการติดเกมอาจจะนำไปสู่การทำงานที่ไม่ดีของสมองส่วนหน้าที่ใช้ควบคุมสมาธิอารมณ์การเล่นเกมที่มากเกินไปจะทำให้เกิดโรคสมาธิสั้นมีอารมณ์ก้าวร้าวกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีบอกว่าการเกิดสมาธิสั้นในเด็กนั้นไม่ได้เกิดจากการเล่นเกมอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งการเลี้ยงดูและกรรมพันธุ์มันก็เป็นเกมที่เกี่ยวกับเรื่องของการต่อสู้นะอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องการต่อสู้เรื่องของการแย่งชิงอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะมีความเสี่ยงเรื่องความรุนแรงอันที่สองมันก็มีความเสี่ยงเรื่องการติดเพราะมันเป็นเกมที่เล่นกันหลายคนมีเรื่องของความเป็นเขาเรียกว่าเป็นทีมซึ่งส่วนหนึ่งอ่ะวัยรุ่นเนี่ยต้องการการยอมรับจากสังคมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ทำเป็นเกมที่ตอบโจทย์หลายอย่างมีทั้งทำให้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของผู้อื่นเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยได้ทำอะไรร่วมกันรู้สึกว่าได้เอาชนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเกมที่มีความเสี่ยงในเรื่องเหล่านี้ค่ะมุมมองของกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมองว่าการเล่นเกมไม่ได้ส่งผลอันตรายต่อสุขภาพทั้งหมดแต่ผู้เล่นต้องควบคุมแบ่งเวลาเล่นบางเกมมีประโยชน์พัฒนาศักยภาพด้านภาษาความจำแต่มีอีกหลายเกมที่สร้างความรุนแรงครอบครัวจึงมีบทบาทสำคัญในการควบคุมดูแลหมอคิดว่าเกมมันก็ไม่ได้เลวร้ายขณะที่คิดว่าเด็กคนนึงไม่ควรจะแตะต้องมันเลยเพราะหมอเชื่อว่าอย่างที่บอกก็คือเกมหรือหน้าจอหรือสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยมันจะเป็นคำตอบของการเรียนรู้หลายๆอย่างในโลกอนาคตนะคะเด็กที่สร้าง Minecraft หลายคนก็อาจจะไปสร้างตึกมาเป็นสถาปนิกงั้นการที่ใช้สิ่งเหล่านี้ในการฝึกตัวเองเนี่ยหมอคิดว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายที่สำคัญที่สุดก็คือแค่เรื่องของการควบคุมตัวเองให้อยู่กับสิ่งเหล่านี้แบบที่เราได้ประโยชน์ไม่เป็นโทษอันนี้น่าจะดีที่สุดหลายเกมสร้างสรรค์หลายเกมมีความรุนแรงกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแนะนำให้ผู้ปกครองไม่ควรห้ามเด็กเล่นเกมทันทีแต่ควรค่อยๆทำความเข้าใจถึงผลดีผลเสียและควรกำหนดระยะเวลาเล่นเกมให้กับเด็กวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน